อยู่ทะเลบางขุนเทียนครับตอนนี้อยู่ไหนนะพ่อสะพานแดงเหรอเออสะพานแดงจุดชมปลาโลมาไหนอะปลาโลมาตำนานตำนานปลาโลมาเหรอเป็นตำนานตอนนี้อยู่ตรงสะพานแดงนะครับตรงนี้เขามีศาลอะไรนะอะไรชานุสักอย่างแต่ตรงเนี้ยนะครับอยู่ตอนนี้อยู่บางขุนเทียนนะนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวสะพานแดงอ่ะเขามันต่อเติมนะเนี่ยวิวดูดิสวยมากไม่รู้ว่าในกล้องมันได้ยินหรือเปล่านะครับเพราะว่าลมมันแรงนะตอนมากับพ่อกับแม่นะครับเป็นไงแม่วิวสวยไหมวิวสวยมากถ้ามาแต่ก็มาช่วงนี้กำลังดีตอนนี้ประมาณสัก4โมงกว่า5โมงเย็นๆน่ะน่าจะสวยเหรอเย็นๆน่าจะสวยใช่ไหมวิวสวยมันใช่ทะเลฝั่งเดียวกันกับบางปูป่ะพ่ออันเดียวกันเหรอเพื่อนไปไม่ได้เอาแว่นตามาทรมานมากเลยตอนนั้นแสบตาแบบรุนแรงมากแม่หันหน้ามาแดดมันแรงอ่ะต้องกัน UV มาด้วยลืมไงลืมเอาแว่นมาถ้างั้นจะดีกว่านี้อยู่เห็นในรายการทีวีเขาบอกว่ามีรถมีเรือออกไปดูปลาโลมาด้วยนะนู่นน่ะตรงนู้นน่ะเบลว่าในกล้องมันไม่เห็นหรอกมันมีเรือเข้าอยู่ฝั่งทางนู้นน่ะไกลอยู่ดูปลาโลมานะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศมีปูด้วยครับหอยอะไรเขาทำแบบว่ากั้นแบบไอ้นี่เลยเนาะทำดีอ่ะนกเนาะเหมือนบางปูเลยเพื่อนแต่ว่าที่นี่จะบรรยากาศดีกว่าบางปูเยอะเลยนะเป็นว่านะเนี่ยดีกว่าบางปูเยอะเลยนะครับวิวเขาสวยอ่ะตอนนี้น้ำมันลงเนี่ยมีแต่ปูไต่ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กคนเขาก็มาเที่ยวเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมคนเดินเต็มเลยเริ่มเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้มันแดดไงตรงนู้นไปจอดรถนะครับนู่นตรงไกลๆตรงนู้นคันละ20บาทนะครับป้าโป้ก็ซื้อฮาโร่ให้หมาเหรอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวจะไปกินข้าวต่อนะครับหัวยุ่งไม่ไหวแล้วนี่สารอะไรนะแม่ที่แม่อ่านนะอะไรนุฉาอะไรนะเนี่ยตรงเนี้ยเขามีของขายนะครับสารเจ้าพ่อมัชฉานุนะครับได้ชื่อแล้วอยู่ตรงจุดชมวิวปาโลมาพอดีนะดูน้ำจะหลายบัวสองหอพ่อจ่ายน้ำไปด้วยนะพ่อน้ำถ้าได้เก้าสิบไอ้สองหอเก้าสิบเนาะอันนี้ขายยังไงมีถึงแขกบ่มีพ่อหรือพ่อเขาซื้ออันนี้นะครับขนมอันนี้กับบาทอันนี้ค่ะอันนี้เจ้าชิ้นผมอยู่ที่ตรงไหนปลาหมึกเหรอมีเครื่องรสสองชิ้นดูดิชิ้นได้หรือชิ้นไหมโอ้เจ้าพี่จังคิดถึงบ้านไหนแต่ชิ้นชิ้นบอลค่ะชิ้นไหนค่ะพักครึ่งเธอไปชิ้นตรงนั้นก็ได้ด้วยจังหวัดใดด้วยเนี่ยน้องด้วยเอ็ดค่ะอันนี้ครึ่งรสสองด้วยนะอันนี้อร่อยปลาหมึกเอาปลาหมึกด้วยเขาดีด้วยด้วยแค่นี้เรื่องเนี่ยทะเบียนรถก็ไปซื้อตัวอื่นหมดเลยอ่ะ
เอาครึ่งโลเอาครึ่งโลปลาหมึกนี้อร่อยเพื่อนเขาเรียกปลาหมึกสามรสปะอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยมากตอนนี้ออกมาจากตรงที่เป็นจุดชมวิวนั่นแหละครับอะไรนะที่เราไปดูกันเมื่อกี้จุดชมวิวปาโลมากับศาลเจ้าพ่อกัญชานุนะครับก็ลมแรงดีนะแต่แปลว่ามันแดดแรงไปหน่อยแสบหน้าก็ถ้าใครอยากจะมาดูปาโลมานะครับให้มาช่วงเดือนธันวาถึงมกรานะเขาจะมีทริปนะครับแล้วก็พาล่องไปดูปาโลมานะครับที่แล้วก็เขาจะพาไปนี่ก่อนพาไปศาลอยู่ตรงกลางทะเลเป็นวัดเหมือนศาลเป็นวัดอยู่กลางทะเลเลยนะครับแล้วก็พาไปดูปาโลมานะช่วงเดือนมกราธันวานะ2เดือนนะปาโลมาเขาจะมานะครับแต่ช่วงนี้ที่เบสมาเนี่ยเขาไม่มาเดือนกุมภาแล้วเดือนนี้นะมันเป็นหน้าน้ำลงแล้วน้ำมันแห้งเพื่อนๆเห็นไหมที่เบสถ่ายวิดีโอให้ดูเมื่อกี้น้ำมันแห้งแล้วนะครับน้ำมันลงเนาะมันไม่ใช่หน้าของเขาเลยไม่ได้มานะครับก็เว้ยหมาเป็นเพื่อนกันเลย3ตัวโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะวันนี้ไปถ่ายมาให้ดูสั้นๆเฉยๆมาชมเนี่ยชายทะเลนะครับบางขุนเทียนจุดชมวิวปาโลมาสะพานแดงนะครับอีก300เมตรใช่เดี๋ยวเบสไปหาข้าวกินก่อนร้านอาหารทะเลแถวนี้แหละเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างเนาะไว้เจอกันนะครับโอ้แถวนี้เขาอยู่กันแบบเป็นป่าชายเลนนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยวิวสวยเนาะดูดิเป็นแบบเป็นป่าชายเลนเป็นน้ำก่อยอะดูท้องฟ้าสวยเนาะวิวดีดีให้ดูวิวนะครับกำลังมาแดดร่มคนกำลังแบบเนี่ยไปคนกำลังเนี่ยขับรถไปจุดชมวิวนะครับโอ้วิวสวยวิวสวยตอนนี้เราอยู่ที่ศาลพันท้ายนรสิงห์นะครับไก่แม่ถ่ายรูปกับไก่นะครับคนที่ใหญ่คนที่ใหญ่แป๊บนึงนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวป่ะเพื่อนเพื่อนต่อจากเมื่อกี้ที่เราไปดูปาโลมามาเนาะสงสัยคลิปนี้ลง YouTube ไม่ได้นะครับเพลงแบบศาลพันท้ายนรสิงห์นะครับฮะเอาเร็วๆอ่ะเร็วๆ1 2 1 2 1 2อ่ะป่ะพาไปเที่ยวเพื่อนๆเดี๋ยวโอ้หุยไก่เยอะมากใครไม่เคยมาไก่เยอะมากไก่เยอะมากหุยไก่เยอะมากอ่ะมีลูกสี่เลยเพื่อนๆดูจิไก่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 เงินไก่ทองปังมากแม่ไม่ถ่ายเหรอแม่ไปถ่ายไก่แป๊บนึงนะเพื่อนอ่ะซับก่อนคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไก่เยอะมากไก่เยอะมากจริงไก่เยอะมากแม่ไก่เยอะไหมแม่ไก่เยอะมากเออไก่เยอะ
นู่นเยอะไก่เงินไก่ทองไก่เงินไก่ทองไก่เต็มไปหมดเลยมีแต่ไก่พ่อไก่เต็มไปหมดไม่ต้องเข้าไปก็ได้มั้งไปไหมสาธุอ่ะอยู่ไปถ่ายกล้องหลังให้ดูนะครับนี่นะครับศาลพันท้ายนรสิงห์นะบูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับตรงนี้ไปไหนพ่อจะไปไหนไปดูไงข้างหลังเหรอโอ้โหป่ะเดี๋ยวเราไปเดินไปข้างหลังกันดีกว่ามีอะไรหรือเปล่าเดินได้เหรอพ่อไม่ได้แล้วมั้งมีแต่สุขายะมีหลักประหารด้วยเหรอฮะจุดเช่าวัตถุมงคลแล้วตรงเนี้ยโอ้แต่ไก่เยอะมากจริงอ่ะไก่เยอะมากไก่เยอะมากมีแต่ไก่ไก่เต็มเลยกระดอกขอต่ออายุจุดลอยเทียนดอกบัวไก่เยอะอ่ะชอบไปเกิดปีไก่นะครับนี่รูปเหมือนนะครับพันท้ายนรสิงห์ไปเดี๋ยวพาเดินออกแล้วนี่นี่เรือเดี๋ยวเราไปดูจุดประหารกันดีกว่าไม่ได้อ่านป้ายเลยไม่ได้อ่านป้ายไงไหนอ่ะอ๋อเศาลาเรือนไทยนี่ไงศูนย์อาหารคลองป่าป่าเอาไม้มาใส่ละน่าจะแบบไม่นี่ละไม่สั่นละโอ้นี่อุ้ยนี่เรือเก่าเหรอพ่อนี่ไงใช่ไหมอย่าให้ดูเพื่อนๆไก่นะไก่เต็มไปหมดเลยอ่ะแบบทุกที่มีแต่ไก่อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยคือเป็นอนุสรณ์นะครับข้างหลังคือมีแต่ไก่เพื่อนเห็นไหมเห็นไก่ไหมเต็มไปหมดแต่ไม่หมดจริงๆตื่นเต้นอ่ะตรงที่ว่าไก่เยอะนี่เหรอหลักประหารพ่อไหนๆนี่หลักประหารวันท้ายนรสิงห์นะครับไปนี่นี่นี่ไหนอุ้ยมีแต่ไก่เต็มไปหมดโอ้เขาใส่กรอบแก้วไว้เลยอันนี้อันหลักเดิมไหนหลักเดิมนี่ไงเขียนไว้อยู่นั่นไงนั่นไงเขียนไว้อยู่นั่นไงอ๋อเห็นแล้วนี่นะครับหลักเดิมกับหลักใหม่โอ้มีแต่ไก่ด้วยไก่เต็มไปหมดหลักประหารนะครับพันท้ายนรสิงห์นี่มีหลักใหม่หลักเก่าด้วยนะมีหมวกด้วยรอดสารเพียงตาเลยอะไรอ่ะโอ้ยเขามีให้รอดด้วยเพื่อนเดี๋ยวไปอ่านให้ดูเดี๋ยวไปอ่านให้ดูนี่
นี่ลอดสารเพียงตาเวียนขวา3รอบเสริมสิริมงคลประสบความสำเร็จงานราบรื่นไม่มีอุปสรรคเป็นหมวกเหรอหมวกพันท้ายนรสิงห์นะนี่สารเพียงตาจำลองโอ้ศักดิ์สิทธิ์นะครับยกมือไหว้ก่อนสาธุมันมีแต่ไก่เต็มไปหมดอะไรอ่ะหนักประหารทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์พันท้ายนรสิงห์อะไรพ่อหลักประหารไม่มีอะไรแล้วเพื่อนเดี๋ยวไปพาเดินออกละตรงนู้นเป็นตลาดนะครับที่เดินถัดไปจากหลักประหารพันท้ายนรสิงห์เนาะนู่นเบนไม่ได้เดินไปนะเออปลาเยอะจริงอ่ะปลาเต็มเลยอ่ะในกล้องเห็นไหมหุยปลาเยอะจริงหุยปลาเยอะจริงอ่ะปลาเยอะมากตรงนี้เป็นป่าชายเลนนะครับนี่มันเป็นเขตอภัยทานเนี่ยเขาให้อาหารปลาลงไปทางทอดปะแล้วกลับกันดูไก่เพื่อนดูไก่อยู่ไม่กลับหรอครับไม่เคยมาเหมือนกันสารพันท้ายนรสิงห์นะก็ดีนะไปอยู่ไว้เจอกันนะครับเมื่อกี้ลาตรงไอ้นั่นไปแล้วเนาะที่เราไปดูจุดชมวิวปาโลมาสะพานแดงนะครับเป็นลาไปแล้วรอบนึงแต่นี้ลาจริงๆละไปละบ๊ายบายตอนนี้5 โมงเย็นแล้วนะครับบ๊ายบายไว้เจอกัน